รายงานพยากรณ์อากาศในช่วงสัปดาห์นี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2565โดยในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจทำให้หลายคนเกิดอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลโดยเฉพาะคนที่เป็นภูมิแพ้หรือแพ้อากาศแพทย์แนะการ GRF จะช่วยทำให้อากาศดีขึ้นได้ค่ะอาการคัดจมูกหรือภาวะคัดจมูกเรื้อรังมักกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยตรงเช่นหลับไม่สนิทจนทำให้นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอและส่งผลให้เสียสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งหากปล่อยไว้อาจส่งผลเสียต่อระบบอื่นๆในร่างกายได้อีกด้วยสาเหตุหลักๆที่คนส่วนใหญ่เป็นก็คือภาวะเยื่อบุจมูกบวมโตจากทั้งภูมิแพ้หรือว่าแพ้อากาศหรือว่าพวกสารก่อมลพิษนะครับต่างๆพวกนี้นะครับที่รู้สึกได้เลยนะครับก็คือจะรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตมันไม่ค่อยดีนะครับเช่นหายใจได้เหมือนแน่นติดอยู่ในจมูกไม่เต็มปอดบางคนก็มีผลกระทบต่อเรื่องคุณภาพการนอนนะครับบางคนก็ทำให้เวลาจะทำแอคทิวิตี้อะไรต่างๆในชีวิตประจำวันมันเหมือนมันมีลิมิเตชันเพราะว่ามันติดขัดอยู่ที่ช่องจมูกเนี่ยมันหายใจแล้วแบบว่าไม่ค่อยสะดวกนะครับปัจจุบันมีเทคโนโลยี Radio Frequency หรือเรียกสั้นๆว่า RF เป็นการใช้คลื่นวิทยุจี้ภายในโพรงจมูกเพื่อให้เยื่อบุโพรงจมูกที่บวมอักเสบลดลงซึ่งจะทำให้หายใจได้โล่งและสะดวกยิ่งขึ้นและยังช่วยให้อาการคันจมูกน้ำมูกไหลหรือเสมหะลงคอลดลงด้วยเช่นกัน RF มันก็เป็นการปล่อยพลังงานชนิดนึงนะครับก็คือพวกนี้เรียกว่าเราต้องการส่งพลังงานไปที่เยื่อบุจมูกเพื่อให้เขาเกิดปฏิกิริยาการฝ่อตัวและหดตัวลงนะครับคือขั้นตอนเนี่ยไม่ยุ่งยากนะครับก็คือเราจะมีการฉีดยาชาเข้าไปในเยื่อบุจมูกนะครับพอยาชาได้ที่เราก็ทำการ GRF นะครับรวมทั้งสองข้างเนี่ยก็ประมาณ 15-20 นาทีก็เสร็จนะครับแต่ว่าหลังจากทำเสร็จปุ๊บคนไข้ยังกลับบ้านเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องมีขั้นตอนการห้ามเลือดนะครับก็คือเราจะต้องใส่สำลีแพ็คไว้ในโพรงจมูกทั้งสองข้างเพื่อให้เลือดจากการ GRF มันหยุดสนิทก่อนก็อาจจะเพิ่มเข้ามาอีกประมาณ30นาทีถึง40นาทีครับหลังการรักษาด้วยเทคโนโลยี RF ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วแต่อาจมีอาการคัดจมูกเพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 วันแรกจึงแนะนำให้นอนยกหัวสูงปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างสม่ำเสมอแล้วอาการจะค่อยๆหายไปจนดีขึ้นลลิตวดีตั้งสิริตระกูลเวทานีนิวส์รายงานเวชนี Victory for Life ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวทานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ